ก็ไม่รู้ว่าตกลงนี่เราไปแย่งอะไรใครแย่งใครมาบ้างเมียหลวงหรือเมียน้อยมันเยอะไปหมดเลยนะคะก็เลยไปตามล่าหาความจริงอยู่เหมือนกันว่าความจริงมันเป็นยังไงก็ความจริงที่ได้มาก็คือผู้ชายคนที่เขามาขอเราแต่งงานเนี่ยเขาก็เลิกกันกับคนเก่าไปแล้ว2ปีกว่าๆส่วนกับอีกคนนึงนี่เมย์ก็ไม่รู้จักก็ขอไม่พูดถึงละกันก็ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราก็ค่อนข้างที่จะตกใจแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งที่เมย์รู้มาเนี่ยมันยังไม่ถูกอีกหรือว่าเขามีคนที่เขาคบอยู่จริงๆก็ให้ออกมาเลยแล้วก็ขอให้มีหลักฐานนิดนึงคือเมย์ไม่เคยคิดจะไปแย่งของของใครแล้วเมย์พร้อมที่จะเลิกคุยกับเขาด้วยถ้าเกิดว่ามันยังมีการซ้อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่พร้อมที่จะไปคบของคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์ตอนนี้คือหนึ่งคือเรารู้จักกันไม่นานพอแล้วก็ยังใช้เวลาในการคุยกันน้อยนะคะในเรื่องของการแต่งงานมันเร็วเกินไปฉันต้องมีขอพักเรื่องแต่งงานไว้ก่อนเลยแล้วยิ่งพอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวเมย์เองไม่ค่อยสบายใจค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบข้างเพื่อนๆก็ทุกคนเป็นห่วงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเมย์แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ชาวพันทิพย์นักสืบทั้งหลายนะ